สำหรับเพื่อนๆที่อยากสนับสนุนคลิปวิดีโอของหนิงสิริโครเชสามารถอุดหนุนสินค้าของเราได้ที่ ningsiri.com/shop ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามาทำที่เกี่ยวหน้ากากนะคะหูหน้ากากเนาะเพราะว่าถ้าใส่นานๆเราก็จะเจ็บหูใช่ไหมคะทีเนี้ยอันเนี้ยเดี๋ยวหนิงจะทำเยอะๆแล้วก็ส่งไปให้ที่โรงพยาบาลแถวๆบ้านนะคะเพราะว่าวันก่อนส่งหน้ากากไปแล้วนะคะทีนี้ก็จะมาส่งเจ้าตัวนี้กันนะทำง่ายๆเลยค่ะแล้วก็เอาไหมนะพันไหมเข้ามาที่นิ้วแบบนี้นะคะบิดให้ด้านสั้นอยู่ข้างบนที่สั้นอย่างเงี้ยเพราะเดี๋ยวเราจะถักเป็นโซ่นะคะ1 2 3 4 5 6นะคะ7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20นะคะเนี่ยถักแบบ20โซ่ใช่ไหมคะแล้วก็คั่นลายไว้นะคะทีนี้นะคะเราจะถักโซ่นะคะ1 2 3 3หลักนะคะแล้วก็ถักพอ1คอนะคะพัน1ครั้งจิ้มลงตรงที่เราคั่นลายค่ะเกี่ยวไหมเข้ามานะคะแล้วก็รวบทีละ2หลักทีนี้ต้องใช้คั่นลายอีกตัวหนึ่งนะคะจิ้มตรงโซ่หลักที่3ตรงนี้นะคะที่เราทำไว้เนี่ยนี่ใช้ไหมอื่นได้นะคะพอดีหนิงแบบทำเยอะก็เลยใช้แบบเป็นผ้ายืดจะได้ถักเร็วด้วยนะคะพันหัวเข็มนะคะแล้วก็ถักพอ1คอค่ะแล้วก็ถักลงในหลักถัดไปค่ะนี่นะคะพันหัวเข็มจิ้มลงไปเกี่ยวไหมเข้ามาแล้วก็รวบทีละ2หลักนะคะแบบนี้นะเพราะว่าอันนี้จะใช้แบบจำนวนค่อนข้างเยอะนะคะหนิงถักคนเดียวก็เลยคิดว่าจะหาไหมที่แบบถักค่อนข้างไวอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าถ้าเพื่อนๆทำใช้ให้ลูกใช้นะคะหรือว่าทำใช้เองนะคะก็ใช้ไหมชนิดอื่นได้เลยแล้วก็เดี๋ยวจะมีวิธีการบอกนะคะว่าเราสามารถที่จะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะทำไซส์เล็กนะคะสั้นได้แล้วก็ยาวได้ด้วยนะคะอันนี้มันจะถักคล้ายๆก้นกระเป๋านะคะแล้วก็หลักสุดท้ายใช่ไหมคะตรงนี้1ครั้งทีนี้นะคะตรงช่องสุดท้ายเนี่ยค่ะเราจะถักทั้งหมดนะคะ3หลักนะนี่หลักที่1แล้วตัวที่2นะคะแล้วก็ตัวที่3มาแบบนี้นะคะต่อมาค่ะเราจะพันหัวเข็มนะคะถักพอ1คอนะคะลงในหลักถัดมาเลยนะคะอันนี้เป็นโซ่สุดท้ายนี่เป็นโซ่ถัดมาของโซ่สุดท้ายนะคะจิ้มลงไปเลยเกี่ยวไหมขึ้นมาค่ะเขาจะแน่นๆหน่อยนะคะเพราะว่ามันมีงานถักอยู่แล้วนะคะเนี่ยค่ะแล้วเราก็จะถักพอ1คอนะคะย้อนกลับมาในทุกๆหลักนะคะที่เราได้ถักมาอยู่ฝั่งตรงข้ามนี้นะคะเนี่ยเป็นการถักวนหน้าเดียวนะคะเนี่ยเราถักชิ้นเท่านี้เองนะคะก็จะช่วยลดปัญหาอาการเจ็บหูนะคะจากการที่เราใส่หน้ากากเป็นเวลานานๆนั่นเองนะคะก็จริงๆก็มีคลิปวิดีโอหลายอันนะคะที่เขาทำกันแล้วก็จะมีเป็นคุณพยาบาลใช่ไหมคะพับกระดาษนะคะ
แล้วก็เอาไว้คล้องอะไรเงี้ยแต่หนิงคิดว่าถ้าเป็นผ้าหรืออะไรเงี้ยมันอาจจะใช้ได้บ่อยครั้งนะคะมากกว่าแต่ก็คือมันก็ต้องซักเนาะเพราะว่าถ้าใช้แล้วออกข้างนอกอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ทำจำนวนเยอะที่สุดที่เราทำได้นะคะแล้วก็ส่งไปให้คุณพยาบาลใช้กันเนาะคุณหมออาจจะไม่ได้ใช้เพราะว่าหน้ากากอาจจะต้องแน่นๆอะไรเงี้ยแต่ว่าเจ้าหน้าที่หรือว่าบุคลากรท่านอื่นที่ต้องอยู่รอบนอกอะไรเงี้ยนะคะอาจจะต้องใช้แล้วก็รวมถึงคนที่ต้องใส่ไปทำงานหรือว่าใส่อยู่บ้านอะไรเงี้ยก็ต้องใช้นะคะจะได้ไม่เจ็บหลังหูนะคะต่อมาค่ะอันนี้เป็นหลักสุดท้ายนะคะเราก็จะจิ้มลงในตัวสีเขียวตรงนี้ใช่ไหมคะที่เราคั่นลายไว้นะคะนี่อันสุดท้ายก็คือโซ่หลักเริ่มต้นเองอะที่เราถักตัวโซ่3ใส่เข้าไปในช่องเดียวกันเมื่อกี้เนาะต่อมานะคะก็คือเมื่อกี้เป็นโซ่3แล้วก็มีพอ1คออีก1หลักอยู่แล้วใช่ไหมคะตรงนี้ให้เราดึงให้แน่นนะคะแล้วก็มารอห่อค่ะตรงที่เราคั่นลายไว้ตรงโซ่3ที่เป็นการเริ่มต้นถักตัวงานนั่นเองนะคะนี่แค่นี้เองค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะใครอยากตกแต่งอะไรได้เลยนะแล้วก็เก็บดึงใหม่นะคะ แบบนี้นะคะแล้วก็เก็บปลายไหมเก็บยอดเข้าไปนะคะเสร็จเรียบร้อยค่ะแล้วก็ต่อมานะคะอันนี้ยังใช้ไม่ได้นะคะเดี๋ยวเราจะใช้กระดุมนี่แหละค่ะติดไปนะคะตรงหัวท้ายนะคะหัวท้ายงานแบบนี้นะคะเวลาที่ใช้ก็คือให้ใส่หน้ากากอะค่ะคล้องข้างหลังนะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการติดกระดุมกันนะคะก็ล้นมาสักประมาณ4หลักนะคะอันนี้นะนับจากตรงกลางนะ1 2 3 4แปะลงไปอย่างนี้นะคะหรือว่าจะล้นมากน้อยแล้วแต่เราเลยนะคะก็ติดเหมือนติดกระดุมทั่วไปอะค่ะทีนี้เราจะแทงให้มันทะลุข้างหลังไปเลยนะคะข้างหลังอย่างนี้มันจะได้แน่นเนาะกระดุมมาใช้ได้ทุกแบบนะคะแต่ว่าคนจะเป็นแบบแบนๆถ้ามันเป็นแบบที่มันเป็นหูข้างหลังอะบางทีใส่แล้วอาจจะไปกดแบบตรงศีรษะอะไรอย่างเงี้ยนะคะจะเจ็บได้ก็เย็บเยอะๆให้มันแข็งแรงนะคะเพราะว่าเขาจะต้องโดนตัวหน้ากากนะคะรั้งเขาไว้ด้วยนะคะรั้งไปอย่างนี้นะก็คือของหนิงก็คือจะเย็บจนกว่ารูของกระดุมจะเย็บไม่ได้นะคะเริ่มแน่นแล้วนะคะทีนี้นะคะเราก็จะถ้าเป็นอย่างเงี้ยมันจะติดไปใช่ไหมคะใช้ยากวิธีนะคะก็คือเราจะให้เขามีฐานสูงขึ้นมานิดนึงนะด้วยการวนนะคะวนอย่างนี้เลยหลายๆรอบนะคะ10รอบก็ได้พอได้อย่างนี้แล้วนะคะเราก็จะบิดไหมให้เป็นห่วงอย่างนี้นะคะคล้องไปมันก็คือวิธีการติดกระดุมทั่วไปนะคะหลายๆรอบนะเอาให้แบบแข็งแรงทนทานนะคะทำใช้เองก็ได้ทำให้ใครใช้ก็ได้ให้อะไรเงี้ยนะคะนี่นะคะเนี่ยตรงเนี้ยเขาก็จะเป็นฐานสูงขึ้นมานิดนึงแล้วเวลาที่เราคล้องสายหรือว่าหูของหน้ากากนะคะมันก็จะแน่นนั่นเองมันก็จะมีร่องให้เขาแบบไว้ล็อกได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
นี่เสร็จแล้วเราก็จิ้มไหมลงไปข้างหลังอย่างนี้นะคะแล้วก็สะกิดผ้านิดนึงม้วนตึ๊บตึ๊บสองครั้งนะคะใช้นิ้วกดไว้เนี่ยค่ะล็อกไหมเสร็จแล้วนะคะก็สอดเก็บปลายให้เรียบร้อยนะคะนี่นะคะก็ไปติดทั้งสองฝั่งเลยนะคะเดี๋ยวเรากลับมาดูงานที่สำเร็จแล้วนะหนิงถักไว้เยอะหลายอันเหมือนกันแต่ว่าเดี๋ยวจะสรุปไหมที่ใช้กันนะคะก็ถักเสร็จเรียบร้อยนะคะสำหรับงานใส่ที่เขาเรียกอะไรหูของหน้ากากนะคะอันนี้นะคะเพื่อนๆก็ลองไปปรับใช้กันดูนะคะเราใช้ไหมอะไรก็ได้นะคะส่วนความยาวนะคะ อยากให้เพื่อนๆลองถ้าใช้เองอ่ะก็ลองใส่ดูก่อนแต่สำหรับหนิงอันนี้มันจะพอดีค่ะแล้วมันใส่แล้วมันจะไม่หลวมนะคะมันจะพอดีเลยเดี๋ยวเรามาวัดขนาดกันนะคะว่าหนิงทำยาวเท่าไหร่ประมาณ13ตีเป็น14เซนนะคะแล้วก็ความกว้างนะคะ3เซนตัวนี้ใส่แล้วมันจะไม่ตึงอะค่ะมันจะรัดตรงหัวเราอะพอดีเลยนะคะเขาจะมีความยืดได้อีกนิดนึงด้วยนะคะไหมอื่นๆเพื่อนๆจะทำเล็กกว่านี้ก็ได้ให้เด็กๆใช้นะคะหรือว่าจะทำใช้เองก็ได้ก็จะช่วยได้เยอะทีเดียวค่ะแล้วก็ไหมผ้ายืดนะคะม้วน10มิล นะคะ1ม้วนอะจะได้ประมาณ 5-6 ชิ้นนะคะก็แล้วแต่น้ำหนักมือเนาะส่วนอุปกรณ์นะคะก็คือใช้4มิลถักอะดีที่สุดค่ะแต่ว่าถ้าอยากได้แบบแน่นมากๆกว่านี้นะคะใช้3มิลก็ได้มันก็จะแน่นแต่เราก็จะปวดแขนนั่นเองนะคะก็ถ้าเพื่อนๆชอบนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็นำไปถักกันนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการใช้งานนะคะเดี๋ยวหนิงจะใส่ให้เพื่อนๆดูนะคะมันใช้กับหน้ากากได้ทุกรุ่นเลยไม่ว่าจะเป็นรุ่นนี้หรือว่าเป็นหน้ากากอนามัยก็ใช้ได้นะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะ